การจัดลำดับการจัดกลุ่มการล็อกการซ่อนเลเยอร์ในการทำงานของโปรแกรม Inkscape รูปร่างต่างๆสามารถสร้างเป็นกลุ่มหรือ Grouping เพื่อความสะดวกในการเลือกเคลื่อนย้ายย่อหรือขยายหรืออื่นๆพร้อมๆกันทีเดียวทั้งกลุ่มการสร้างกลุ่มมีวิธีการสร้างคือ 1. เลือกรูปร่างทั้งหมดที่ต้องการสร้างเป็นกลุ่ม 2. ไปที่ Object Group หรือกด Ctrl G หรือคลิกที่ปุ่มบน Command Bar การแตกกลุ่ม Ungrouping 1. เลือกกลุ่มที่ต้องการแตกกลุ่ม 2. ไปที่ Object Ungroupหรือกด Ctrl U หรือคลิกที่ปุ่มบน Command Bar หรือ Double Click ที่กลุ่มของรูปร่างการแก้ไขวัตถุในกลุ่มโดยไม่ต้องแตกกลุ่มโดยปกติเมื่อทำการย้ายย่อหรือขยายหมุนเติมสีหรืออื่นๆต่อกลุ่มจะมีผลต่อวัตถุทั้งหมดในกลุ่มแต่เราสามารถเลือกกระทำดังกล่าวต่อสมาชิกในกลุ่มตัวใดตัวหนึ่งก็ได้โดยไม่ต้องแตกกลุ่มออกมาก่อนเช่นถ้าต้องการจะเติมสีให้กับรูปสี่เหลี่ยมเป็นบางรูปในกลุ่มวิธีการคือให้กด Ctrl พร้อมกับคลิกเลือกสมาชิกในกลุ่มจะได้ค่าเท่ากับการเลือกสมาชิกในกลุ่มตัวที่ถูกคลิกซึ่งจะสามารถปรับแต่งสมาชิกตัวนั้นได้ตามความต้องการของเราSet Order หรือลำดับชั้นของรูปร่างเป็นการเรียงซ้อนทับกันของรูปร่างในแนวแกน Set หรือแนวตั้งฉากกับระนาบของพื้นที่ทำงาน Set Order จะเป็นไปอย่างธรรมชาติเมื่อสร้างรูปร่างซ้อนกันโปรแกรมจะจัดลำดับ Set Order ให้โดยอัตโนมัติโดยรูปร่างที่สร้างทีหลังจะซ้อนด้านบนของรูปร่างที่สร้างก่อนหน้าแต่เราสามารถเปลี่ยนลำดับทีหลังได้การเปลี่ยนลำดับชั้นของรูปร่างหรือการเปลี่ยน Set Order มีวิธีการคือ 1. เลือกรูปร่างที่อยู่ซ้อนกัน 2. ใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ไปที่เมนู Object Rise หรือกดปุ่ม Page Up หรือคลิกที่ปุ่มย้ายรูปร่างขึ้นไป1ขั้น Object Lowerหรือกด Page Down หรือคลิกที่ปุ่มจะมีค่าเท่ากับย้ายรูปร่างลงไป1ขั้นไปที่เมนู Object Rise on Top หรือกด Home หรือคลิกที่ปุ่มจะมีค่าเท่ากับย้ายรูปร่างไปบนสุดไปที่เมนู Object Rise to Bottom หรือกด Endหรือคลิกที่ปุ่มจะมีค่าเท่ากับย้ายรูปร่างนั้นลงไปด้านล่างสุดกรณีการคลิกใช้ปุ่มเราต้องเลือก Select Tool ก่อนแล้วปุ่มจะปรากฏบน Tool Control Bar ด้านบนโดยมีลำดับการใช้งานคือปุ่มนำรูปร่างไว้ล่างสุดปุ่มนำรูปร่างขยับลง1ขั้นปุ่มนำรูปร่างขยับขึ้น1ขั้นและปุ่มนำรูปร่างไว้บนสุดเลเยอร์หรือลำดับชั้นของภาพมีลักษณะคล้ายกับ Set Order คือใช้เรียงลำดับชั้นของรูปร่างในแนวแกน Z แต่เลเยอร์นั้นมีการจัดเรียงแบบกลุ่มสามารถมีวัตถุอยู่ในเลเยอร์ได้มากกว่าทำให้สะดวกในการทำงานโดยเฉพาะงานที่มีความซับซ้อนบางครั้งเราก็เปรียบเลเยอร์เหมือนแผ่นใสที่วางซ้อนๆกัน
แต่จะมีคุณสมบัติอื่นๆที่ช่วยให้การทำงานง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Set Order เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเลเยอร์เป็นการเรียงลำดับชั้นของรูปร่างภายในเลเยอร์หนึ่งๆเท่านั้นไม่สามารถทำ Set Order ข้ามเลเยอร์ได้สำหรับเลเยอร์เมื่อเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรมจะมีมาให้1เลเยอร์ซึ่งสามารถเพิ่มและเรียงลำดับได้ตามต้องการการบริหารจัดการเลเยอร์จะใช้หน้าต่างเลเยอร์การเปิดหน้าต่างเลเยอร์ให้ไปที่เมนู Layers หรือกด Shift Control L คุณสมบัติต่างๆในหน้าต่างเลเยอร์รายการเลเยอร์จะแสดงเลเยอร์ทั้งหมดที่มีแสดงชื่อของเลเยอร์หากทำงานอยู่ในเลเยอร์ใดจะมีแถบสีคาดที่เลเยอร์นั้นหากสร้างรูปร่างขณะทำงานอยู่ในเลเยอร์ใดรูปร่างก็จะปรากฏที่เลเยอร์นั้นส่วนประกอบของเลเยอร์มีดังนี้รูปตาแสดงสถานะการซ่อนหรือแสดงเลเยอร์เมื่อคลิกจะเป็นการซ่อนรูปตาจะปิดลงเมื่อซ่อนเลเยอร์รูปร่างที่อยู่ในเลเยอร์นั้นจะมองไม่เห็นแต่ยังคงมีอยู่รูปแม่กุญแจจะแสดงสถานะการล็อกเลเยอร์เมื่อคลิกเกิดการล็อกแม่กุญแจจะแสดงเป็นภาพแม่กุญแจกำลังถูกล็อกอยู่เมื่อล็อกเลเยอร์รูปร่างที่อยู่ในเลเยอร์นั้นจะไม่สามารถเลือกหรือทำการแก้ไขได้ชื่อเลเยอร์แสดงชื่อเลเยอร์การเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ทำได้ง่ายๆโดยการคลิกที่ชื่อแล้วเพิ่มชื่อใหม่ลงไปปุ่มบวกใช้สร้างเลเยอร์ใหม่หรือกด Ctrl Shift N เมื่อคลิกจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้ตั้งชื่อเลเยอร์ใหม่ที่จะสร้างปุ่มย้ายเลเยอร์ไปไว้บนสุดปุ่มย้ายเลเยอร์ขึ้นไป1ขั้นปุ่มย้ายเลเยอร์ลงไป1ขั้นปุ่มย้ายเลเยอร์ลงไปไว้ล่างสุดและปุ่มลบเลเยอร์หากสังเกตเลเยอร์จะมีช่อง Blend Mode Blend Modeใช้เลือกรูปแบบการซ้อนทับกันของเลเยอร์เริ่มต้นจะเป็นค่าปกติ normal โดยปกติหากค่าความโปร่งใสหรือค่า opacity เป็น 100% เลเยอร์ด้านบนจะบังเลเยอร์ด้านล่างจนมิด blend mode ยังมีรูปแบบที่หลากหลายแถบเลื่อน opacity สามารถเลื่อนปรับความโปร่งใสของทั้งเลเยอร์ได้การสร้างเลเยอร์ใหม่ให้เราไปที่ Layer Add Layer หรือ Ctrl Shift N หรือที่หน้าต่าง Layers คลิกที่ปุ่มจะปรากฏหน้าต่าง Add Layer ที่หน้าต่าง Add Layer ให้เราตั้งชื่อ Layer และเลือกตำแหน่งของ Layer คลิกที่ปุ่ม Add จะปรากฏรายการเลเยอร์เพิ่มเติมในหน้าต่างเลเยอร์การเลือกทำงานกับเลเยอร์ใดๆหากทำงานอยู่กับเลเยอร์ใดวาดรูปร่างอะไรลงไปรูปร่างก็จะอยู่ในเลเยอร์นั้นวิธีการเลือกทำงานกับเลเยอร์ใดๆสามารถทำได้โดยกด Ctrl ค้างไว้แล้วกด Page Up เป็นการย้ายไปทำงานกับเลเยอร์ด้านบนกด Ctrl กด Page Downเป็นการย้ายไปทำงานกับเลเยอร์ด้านล่างหรือคลิกที่ชื่อเลเยอร์ตรงๆในหน้าต่างเลเยอร์การย้ายเลเยอร์ที่หน้าต่างเลเยอร์คลิกเลือกเลเยอร์ที่จะทำการย้ายลำดับชั้นใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อย้ายลำดับชั้นของเลเยอร์เลเยอร์ Rise Layer เ
เป็นการย้ายเลเยอร์ที่เลือกขึ้นไป1ชั้น Layer Lower Layer เป็นการย้ายเลเยอร์ที่เลือกลงไป1ชั้น Layer Layer to Top เป็นการย้ายเลเยอร์ที่เลือกไปไว้ด้านบนสุด Layer Layer to Bottom เป็นการย้ายเลเยอร์ที่เลือกลงไปไว้ด้านล่างสุดBlend Mode คือรูปแบบการซ้อนกันของเลเยอร์ซึ่งโดยปกติเลเยอร์บนจะบังเลเยอร์ล่างแบบทึบแสง Blend Mode จะมีค่าเท่ากับ Normal แต่คุณสมบัติของ Blend Mode จะมีตัวเลือกในการซ้อนกันแบบอื่นๆอยู่ด้วยโดยแต่ละรูปแบบจะสร้างลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันออกไปอาทิเช่นรูปแบบ Multiply Screen DarkenLighten, Overlay, Color Dodge, Color Burn, Hard Light, Soft Light, Difference, Exclusion, Hue, Saturation, Color, Luminosity. การล็อกและการซ่อนรูปร่างรูปร่างสามารถถูกซ่อนหรือถูกล็อกได้การล็อกหรือซ่อนอยู่ที่การบริหารจัดการของผู้ใช้วิธีการล็อกหรือการซ่อน 1. เลือกรูปร่างที่ต้องการจะซ่อนหรือล็อก 2. เปิดหน้าต่าง Object Property หรือกด Control ค้างไว้แล้วกด Shift แล้วกด O ที่หน้าต่าง Object Property ให้คลิกที่กล่องตัวเลือกHide เพื่อซ่อนรูปร่างและคลิกที่กล่องตัวเลือกล็อกเพื่อล็อกรูปร่างเมื่อต้องการยกเลิกการซ่อนทั้งหมดให้เราไปที่ Object Unhide All หากเราอยากยกเลิกการล็อกทั้งหมดให้ไปที่ Object Unlock All